ปิดร้านจำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับที่หมู่บ้านดงบังมากว่า10ปีค่ะและเห็นว่าจังเชียงใหม่มีลูกค้าสั่งซื้อจำนวนมากจึงเปลี่ยนจากการรับพันธุ์มาจำหน่ายเป็นการขยายพันธุ์เองและขุดจำหน่ายด้วยเทคนิคการรักษาปริมาณของดินให้เหมาะสมและยัดด้วยขุยมะพร้าวจะทำให้ต้นไม้แข็งแรงสามารถจำหน่ายได้ในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นค่ะเราก็มองดูตลาดว่าเขาต้องการสินค้าชนิดไหนแล้วก็ปลูกต้นนั้นก็มีออเดอร์อะไรมาแล้วก็รับมาวิธีการขายก็คือว่าเรารอมันแตกเยอะใช่ไหมคะเราก็ทำงานขุดแล้วมาแพ็คถุงส่งลูกค้าวางหน้าร้านขายด้วยอะไรขายต้นละ25บาทต่อเดือนนึงก็ประมาณ 4-5 พันต้นได้การเลือกผลิตสินค้าให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคจะช่วยลดปัญหาสินค้าล้นตลาดและมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นเก่งแบบนี้ต้องยกนิ้วให้เลยค่ะพัฒนาเกษตรกรไทยให้ยั่งยืนโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร